สินอ่ะเออได้สิมาร์คเบิกตังค์ให้ต้นน้ำด้วยนะโอเคได้ต้นน้ำมานี่หน่อยเดี๋ยวจัดการให้ด้วยนะโอเคไปเงินห้องหายใครรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเล่ามาให้หมดแหมหัวหน้าไม่ถามก็น่าจะรู้ดีอยู่นี่ก็มีอยู่แค่คนเดียวที่อยู่กับเงินตลอดเวลาเฮ้ยอย่าโทษแค่แบบนี้ดิมีหลักฐานหรือเปล่าถึงบอกว่าเราเอาไปอ่ะเอาเถอะหัวหน้าฟังนะที่มาช่วยทำบอร์ดเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากจะช่วยหรอกนะแต่แค่ไม่อยากจะติดสื่อวิชาโครงการต่างๆละนี่อะไรต้องมานั่งฟังทุกคนเถียงกันอีกเนี่ยนะเสียเวลาว่ะเดี๋ยวคนที่น่าสงสัยจะเป็นคนที่ไม่สงสัยใครเลยจะไม่มีใครสงสัยว่าไหมเฮ้ยทำไมพูดแบบนั้นวะมีหลักฐานเนาะถึงได้มาป้อนให้กันแบบนี้ไม่เอ่ยชื่อใครนี่ร้อนตัวเองอ่ะทำไมพูดอย่างนั้นนะคะนี่ทุกคนไม่เอจอะไรกันบ้างอ่ะคนที่รู้จะเกี่ยวกับเรื่องนี้มากที่สุดก็มีแต่พวกเราคนที่มีอำนาจในการเบิกใช้เงินก็มีเฮเลนิกเลขาแล้วก็หัวหน้าไม่เคยเห็นโดนของเฮเลนิกบ้างเลยที่ใครสังเกตมันหรอกเพราะมันก็ไม่เกี่ยวกับใครใครจะไปสนใจมันแต่ทุกเย็นที่เขานั่งคุยกับเพื่อนอยู่ในโรงอาหารก็เห็นเฮเลนิกอะรีบกลับบ้านทุกเย็นเลยนะว่าแต่เลขาล่ะมัวแต่โทษคนอื่นวันๆเตือนทำอะไรบ้างไม่เห็นจะเล่าบ้างเลยน่าสงสัยว่ะทำไมอ่ะพอเฮเลนิกมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าตอนเย็นเราก็ต้องรีบไปรับน้องส่วนในคาบเรียนเราก็ไม่ค่อยได้ลุกไปไหนมันก็มีแค่ตอนพักกลางวันกับตอนเย็นเท่านั้นอ่ะที่เราไม่ได้เฝ้าเงินไว้นี่ต้นน้ำทำไมไม่ถามเลขาบ้างล่ะหรือเพราะสนิทกันถึงได้เข้าข้างกันแบบเนี้ยนี่แยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานหน่อยได้ไหมเลขาตัวติดกับหัวหน้าจะตายถ้าเลขาทำหัวหน้าก็ต้องมีส่วนร่วมแล้วทุกคนก็รู้ว่าหัวหน้าเราอ่ะเป็นคนยังไงถูกไหมนั่นสินะหัวหน้าก็คงไม่ทำหรอกคนในห้องนี้นี่แหละที่เป็นคนทำแต่ใครจะกล้าทำเรื่องพวกนี้ล่ะแต่มันน่าสงสัยมากเลยนะมันต้องมีอะไรมากกว่านี้เงินจะหายแบบไร้ร่องรอยแบบนี้ไม่ได้นะมีใครมีหลักฐานมากกว่านี้ไหมจะว่าไปกุญแจสำรองอ่ะอยู่ที่หัวหน้าห้องนี่พอๆเลิกโทษกันเองได้แล้วนี่ก็งานของส่วนรวมนะคงไม่มีใครกล้าเอาไปหรอกหรือถ้าเอาไปจริงๆอ่ะก็คงมีเหตุผลที่จะต้องใช้แล้วเนี่ยงานก็ต้องเร่งแล้วด้วยมัวแต่โทษกันเองแบบนี้งานไม่เสร็จแน่เอางี้ไหมทุกคนเรามารวมเงินกันถึงมันจะไม่ได้มากนะแต่ก็ทำให้งานเราอ่ะดำเนินต่อไปได้เก็บคนละเล็กคนละน้อยอ่ะมันต้องได้เยอะมากแน่ๆใครจะเลิกกับเขาไหมเอาวะงานแค่นี้ทำไมเราทำไม่ได ทำบอร์ดเสร็จได้ไงเงินห้องอยู่ที่ครูเนี่ยอ่ะให้ครูวางไว้ตรงนี้นะครับเฮ้ยนึกออกละอ่ะนี่เงินห้องครับเดี๋ยวครูไปสอบต่อครับโอเคครับขอบคุณครับเฮ้ยขอโทษนะครับ